นะครับในช่วงบ่ายวันที่27ตุลาคม2556ก็จะพามาที่วัดเชอกุงหรือวัดแชกงหมิวนะครับวัดแชกงหมิวเนี่ยนะครับจะดังเรื่องหมุนกังหันนะครับตีกลองขอพรช่วงระหว่างขอพรเนี่ยขอให้จ้องหน้าองค์แชกงนะครับนะครับก็มีความเด่นเรื่องการปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะครับนะครับวัดนี้นะครับก็มีตำนานของแชกงหมิวนะครับคำว่าหมิวเนี่ยคือกังหันนะครับเป็นสารสถิตของเทพเจ้าแชกงที่มีประวัติว่าอดีตท่านเป็นนายพลแชกงในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับก็เป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยนะครับครับที่นี่ก็คือวัดแชกง